ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่61ค่ะพร้อมมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวให้แก่ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงแก่สถาบันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศระหว่างเดินทางไปเป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่61และงานเกียรติจักดาเกียรติยศจักดาวประจำปี2562ที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกมีผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพและศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารอาทิพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีได้วางพานพุ่มศักระพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารและแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจากนั้นได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลจากดาวสดุดีแด่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรางวัลเกียรติยศจากดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี2562เพื่อเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ความสามารถอุทิศกำลังกายกำลังความคิดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบันปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก17นาย